บอสครับนี่คือหัวข้อในการประชุมบ่ายนี้นะครับอืมบอสลองดูก่อนนะครับว่าจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไหมคุณตั๊ดคุณช่วยเลื่อนประชุมบ่ายนี้ออกไปก่อนนะทำไมล่ะครับพอดีฉันมีธุระสำคัญอะแต่การประชุมครั้งนี้สำคัญมากเลยนะครับกว่าจะนัดคุณแมนได้ฝากบอกคุณแมนนะว่าฉันติดธุระสำคัญจริงๆแล้วก็ฝากขอโทษเขาด้วยที่ฉันเลื่อนนัดได้ครับคุณตั๊ดคุณโทรเลื่อนนัดประชุมให้ฉันหรือยังเรียบร้อยแล้วครับทำไมบอสถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับสวยดีออกงั้นฉันขอตัวก่อนนะจอยใช่ไหมใช่ไม่เจอกันนานมาทำอะไรแถวนี้ฉันมาส่งอาหารให้ลูกค้าแล้วก็จอดรถรอรับออเดอร์ด้วยแล้วช่วงนี้เป็นไงมั่งก็สบายดีรายได้ก็ดีอยู่แกแล้วแกเป็นไงบ้างฉันก็สบายดีเหมือนกันตอนนี้ฉันทำงานบริษัทฉันอยู่นู่นเลยแกเพิ่งมาเริ่มงานได้ไม่นานเองโหเราก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วเนาะ8ปีได้แล้วมั้งเอางี้มั้ยวันนี้เราไปกินข้าวกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองดีเลยงั้นฉันขอเป็นคนเลือกร้านนะได้ขึ้นมาเลยโอเคจอยคือตั้งแต่ฉันแต่งงานมาฉันยังไม่เคยเข้าร้านรูๆแบบนี้เลยอ่ะฉันก็เหมือนกันแต่วันนี้แกเลี้ยงไม่ใช่เหรอฉันก็ต้องเลือกร้านแพงๆหน่อยสิหรือว่าแกจะเปลี่ยนใจไม่ใช่อย่างนั้นงั้นฉันสั่งเลยนะได้สิพี่คะสั่งอาหารหน่อยค่ะเอาซี่โครงบาร์บีคิวค่ะเอาขาหมูเยอรมันด้วยนะคะแล้วก็เอาห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะปลาแซลมอนซาซิมิค่ะเอาปูไข่ดองด้วยนะคะงั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแกงั้นเรามาฉลองมิตรภาพของเราดีไหมมาชนจอยแกสั่งอาหารมาเยอะขนาดเนี้ยแกจะกินหมดเหรอหมดสิหรือว่าแกกลัวแกไม่มีตังค์จ่ายเหรอไม่ใช่อย่างนั้นงั้นมาเรามากินกันเลยไหมฉันหิวจะแย่อยู่แล้วอ่ะจอยงั้นฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะแกกินก่อนเลยโอเคงั้นรีบไปรีบมานะฮัลโหลคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยสิสัก 2,000 น่ะ 2,000 เลยเหรอคุณจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรคุณอย่าเพิ่งถามฉันเลย
เดี๋ยวกลับบ้านอ่ะฉันเล่าให้คุณฟังเองอืมได้ได้ขอบคุณมากนะอร่อยไหมแกอืมอร่อยมากแกแกลองนี่ดิอันเนี้ยอร่อยมากมาเดี๋ยวฉันตักให้ฉันอิ่มแล้วล่ะงั้นเช็คบิลเลยนะพี่คะพี่คะเช็คบิลหน่อยค่ะครับทั้งหมด 2,500 บาทครับแต่ว่าวันนี้ฉลองเปิดร้านครบ2ปีทางร้านเลยมีราคาพิเศษเหลือแค่500บาทครับจอยโชคดีจังเลยว่ะใช่สั่งอาหารมาตั้งเยอะได้จ่ายแค่500เองงั้นเอาแบบนี้ไหมได้ราคาพิเศษแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันเป็นคนจ่ายเองเฮ้ยจะดีเหรอวะดีสินี่ค่ะฮัลโหลค่ะพี่บอยพอดีวันนี้จอยพาเพื่อนมากินอาหารที่ร้านพี่อะค่ะจอยมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่หน่อยนะคะคือตอนที่เขียนบินรบกวนพี่ลงบินให้เหลือ500บาทนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันฉลองครบรอบเปิดร้าน2ปีรบกวนด้วยนะคะพี่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะป่ะแกกลับกันเดี๋ยวก่อนสิแกเรามาแลกไลน์กันได้สิถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะแกบอกฉันได้ตลอดเลยนะ